การที่เราไปเจอคู่ของเรานะคะแล้วก็เราอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาแต่ว่าเขาไม่อยากจะใส่ถุงยางทำไมอะค่ะโดยหลักๆเนี่ยมีจะบอกน้องอะค่ะว่าให้น้องอะค่ะประเมินตัวเองว่าน้องอะค่ะรักตัวเองมากกว่าหรือว่ารักคู่ของเรามากกว่านะคะคือเราจะสอนเราจะแนะนำน้องอะค่ะว่ามันไม่มีใครอะค่ะที่สามารถไว้ใจได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้อะค่ะว่าคู่ของเราที่เป็นแฟนของที่เป็นแฟนเราอะค่ะว่าเขาจะปลอดภัย 100% หรือเปล่าแต่ว่าเรารู้แก่ใจของเราเองอะค่ะว่าสถานะผลเลือดของเราเป็นยังไงมินก็แนะนำน้องไปอะค่ะว่าอยากให้รู้จักป้องกันทุกครั้งแล้วก็สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะทำให้ความรักของเราอะค่ะหรือว่าคู่ของเราเนี่ยค่ะจะคบกันต่อไปแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะ